มาติดตามอีกหนึ่งคดีดังนะคะกรณีของบิ๊กโจ๊กที่บอกว่าเตรียมสรุปสำนวนแจ้งข้อหาคนไทยสวมรอยเบิกเงินยาเสพติดโดยเพราะว่ามีสูตินรีแพทย์ชื่อดังนั้นร่วมขบวนการด้วยนะคะเตรียมแจ้งข้อหาผู้กำกับและรองผู้บังคับการจังหวัดพิจิตรรับสินบนผู้ค้ายานะคะโดยสั่งเพิกถอนอายัดบัญชีเงินกว่า176ล้านบาท พลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าผลการสอบสวนคดีอายัดบัญชีธนาคารกษิกรไทย176ล้านบาทในพื้นที่สอนอทองหล่อซึ่งเป็นบ,บัญชีของชายชาวต่างชาติที่เสียชีวิตไปแล้วและบัญชีดังกล่าวถูกตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรอายัดไว้เป็นเวลานานหลายปีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินผัวพันขบวนการค้ายาเสพติด ต่อมาพบข้อมูลว่ามีข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับการสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดสั่งเพิกถอนการอายัดบัญชีซึ่งต่อมามีกลุ่มบุคคลพบชายชาวจีนซึ่งอ้างเป็นเจ้าของบัญชีเป็นเจ้าของเงินในบัญชี176ล้านบาทไปขอทำสมุดบัญชีใหม่ต่อธนาคารเจ้าของบัญชีโดยอ้างว่าเล่มเก่านั้นหายแต่จากการตรวจสอบของธนาคารพบว่า ชายชาวจีนไม่ใช่เจ้าของบัญชีตัวจริงจึงแจ,งจ้งตำรวจสอนอทงองหล่อเข้าจับกลุ่มกลุ่มบุคคลทั้งหมดหนึ่งในนั้นเป็นสูตินรีแพทย์ชื่อดังระดับประเทศโดยตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันพยายามลักทรัพย์และใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนพบมูลความผิดว่าผู้กำกับรายนี้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการเพิกถอนบัญชี ส่วนรายละเอียดว่าเรียกไปจำนวนเท่าใดกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินในบัญชียังไม่ขอเปิดเผยและยังพบว่ารองผู้บังคับการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้กากับรายนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นด้วยจึงเตรียมสรุปสำนวนพร้อมแจ้งข้อหากับผู้กำกับการและรองผู้บังคับการภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีผู้กำกับพันดุสังกัดตำรวจภูธรภาคหนึ่งขณะนี้มีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สโมสรตำรวจแล้วและสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป